กวนพะเยาแดนดินถิ่นงามจังหวัดพะเยาวันศุกร์ที่28เดือนมีนาคมพ.ศ. 2557ณหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดพะเยาได้กำหนดดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่ตลาดมาตรฐาน GAP ทับอินทรีย์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาสู่ตลาดอาเซียนเปิดตลาดเชิงรุกภายในและต่างประเทศภายใต้ชื่องานกวนพะเยาแดนดินถิ่นงามจังหวัดพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรโดยการสร้างอาชีพเสริมด้านการผลิตพืชปศุสัตว์ประมงปลอดภัย 2. เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ 3. เพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ผักตบชวาสู่ตลาดภายในและต่างประเทศภายใต้แบรนด์เคียงกวนให้ได้รับการเผยแพร่และเปิดช่องทางการตลาด 4. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของประชาชนจังหวัดพะเยาการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดพะเยามีส่วนราชการเข้าร่วมงานประกอบด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยามีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน30รายและกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์จำนวน8รายและกลุ่มการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจำนวน20คนกิจกรรมประกอบด้วย 1. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป 2. การเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดพะเยาและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3. การลงนามบันทึกข้อตกลงเจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยา 4. การแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยลื้อและศิลปะวัฒนธรรมประเพณีล้านนาสถานที่จัดงานได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจอำเภอหัวหินเป็นสถานที่จัดงานระหว่างวันที่28ถึง30มีนาคม2557การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2557ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยางบประมาณ 500,000 บาทสำนักงานพัฒนาชุมชนงบประมาณ 440,000 บาทจากความภาคภูมิใจและทำขึ้นมาด้วยใจก็อยากจะนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การจัดงานในครั้งนี้เป็นโอกาสของธุรกิจเกษตรกรจังหวัดพะเยาและผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปโดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตผู้ประกอบการด้านคุณภาพเป็นการยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภคด้วยผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าให้ความสำคัญและตระหนักถึงการสร้างตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของดีจังหวัดพะเยาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิพะเยาและผลิตภัณฑ์จักสารผักตบชวาสู่ตลาดอาเซียนผักตบชวาเป็นวัชพืชที่มีอยู่ในกวนพะเยาโดยการนำก้านผักตบชวามาจักสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชาวพะเยามีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรูปแบบที่สวยงามและทันสมัยจนทำให้ผลิตภัณฑ์จักสารผักตบชวาของพะเยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและต่างประเทศการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการจังหวัดพะเยาและอนุกรรมการจังหวัดพะเยาอาทิเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาซึ่งได้สนับสนุนกิจกรรมในการจัดงานในวันนี้และขอขอบคุณผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป
ครือข่าย1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดพะเยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์สมาคมชาวไทยลืออำเภอเชียงคำได้นำผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดพะเยาวัฒนธรรมประเพณีไทยลือและล้านนามาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการจัดงานไม่น้อยหน้าใครหรอกนะ